สำหรับรถที่อยากจะหยิบมาพูดถึงคือ Zinger 21C รถไฮเปอร์คาร์สัญชาติอเมริกันความแปลกของรถรุ่นนี้ก็เป็นอย่างที่เราเกินกันไว้คือการออกแบบและการคำนวณโครงสร้างใช้ AI ในการออกแบบและชิ้นส,นส่วนส่วนใหญ่ผลิตขึ้นผ่านเทคโนโลยี 3D Printer <c oughs> ในวงการยานยนต์ทุกคนจะรู้กันดีว่ากว่าจะคลอดรถมาได้สักคันจะต้องผ่านการคิดการออกแบบการเลือกวัสดุรวมถึงขั้นตอนการผลิต แต่จะเกิดอะไรขึ้นเท่าวงการพิมพ์สามมิติและ AI เข้ามามีอิทธิพลต่อการผลิตรถคลิปนี้มีคำตอบครับสำหรับรถที่อยากจะหยิบมาพูดถึงคือ z i n เก r 21 C รถไฮเปอร์คาร์สัญชาติอเมริกันสำหรับแบรนด์ซ i n เก r นั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2019โดย2พ่อลูกเควินและลูคัส z i n เก r สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครลอสแอนเจลิสความแปลกของรถรุ่นนี้ก็เป็นอย่างที่เราเกินกันไว้คือการออกแบบและการคำนวณโครงสร้าง ใช้ AI ในการออกแบบและชิ้นส่วนส่วนใหญ่ผลิตขึ้นผ่านเทคโนโลยี 3D printer นอกจากนี้ดีไซน์ยังได้แรงบรนดาลใจจากเครื่องบินตรวจการของกองทัพสหรัฐ Lockheed SR-71 Blackbird วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักเบาน้ำหนักรดเปล่าอยู่ที่1,250กิโลกร,รมัมด้านอากาศพลศาสตร์สามารถสร้างแรงกดได้615กิโลกร,รมัมที่ความเร็ว161กิโลเมตรต่ตอชั่วโมง และมากสูงสุดถึง2,500กิโลกร,รัมที่ความเร็ว322กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในห้องโดยสารสามารถนั่งได้2คนแต่ที่ไม่เหมือนใครแน่นอนคือที่นั่งจัดวางแบบอินไลน์ a t i n g เหมือนกับเครื่องบินลบวัสดุโดยรอบเน้นรีดน้ำหนักด้วยคาร์บอนไฟเบอร์วัสดุมีให้เลือกระหว่างหนังแท้กับ a อลค n นทาร่หน้าจอต่างๆเป็นจอสัมผัสควบคุมระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์อื่นๆภายในรถมีโหมดการขับขี่เลือกได้4รูปแบบคืออ e ีโคเว ทัวร์ปอร์ตและแทร็กซิงเกอร์21ซีขับเคลื่อนด้วยขุมพลังไฮบริด V8 ทวินเทอร์โบด้วย overhead camshaft ขนาด2.8ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวส่งกำลังด้วยเกียร์ซีเวนเชียล7สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อรีพลังได้สูงสุดถึง1,233แรงมา้าเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง1.9วินาที0-300กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน8.5วินาที 0- ถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน21.3วินาทีและทําความเร็วสูงสุดถึง452กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับน้ำมันได้หลายชนิดรวมถึงเมทานอลหมุนเวียนและเชื้อเพลิงสังเคราะห์แต่เมื่อพูดถึงรถที่ผลิตจริงแบบนี้แล้วจะไม่พูดถึงรถที่เป็นต้นแบบเลยก็ไม่ได้นั่นก็คือ Divergent Blade ซึ่งออกแบบโดย Kevin Singer ก่อนที่จะก่อตั้งแบรนด์ Singer ซะอีกตัวรถขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 4B11T 4สูบเรียงเทอร์โบขนาด2.4ลิตรแบบเดียวกับที่ใช้ในรถ Mitsubishi Lancer Evo X ซึ่งเครื่องยนต์ของรถคันนี้ถูกปรับแต่งโดย American t u n i n g h o u s e หรือ AMS ทำให้มีพละกำลังสูงขึ้นถึง720แรงมา้า เร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง2.2วินาทีแชสซีและตัวถังของรถทำมาจากอลูมิเนียมอัลลอยซึ่งฉีดจากเครื่องพิมพ์สามิติเหมือนกันโครงสร้างทั้งหมดถูกคำนวณโด,ดยอัลกอริทึมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยระบบการผลิตดังกล่าวนี้ทำให้เป็นรถที่มีน้ำหนักเบาใช้วัสดุน้อยลงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและกลายมาเป็นนวัตกรรมใหม่นำไปสู่การออกแบบซิงเกิล21 c นั่นเองครับ และนี่คือเรื่องราวที่โลกต้องตะลึงกับนวัตกรรมยานยนต์ที่ใช้ AI ช่วยในการออกแบบและยังใช้ 3D พิมพ์เตอร์มาผลิตอีกด้วยไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีรถพิมพ์สามมิติรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับและอย่าลืมกดติดตามทุกแพลตฟอร์มของพวกเรา Real Time Car Magazine ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ